ขวาเร็วคุณป้าคุณป้าคุณป้าปล่อยผมนะครับคุณป้าปล่อยผมไปนะครับคุณป้าอุ๊ยสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเลยแฮะคุณป้าปล่อยผมไปนะครับคุณป้าฟ้าเอากุญแจมาล็อกไว้ลูกค่ะคุณแม่เรียบร้อยค่ะคุณป้าทำไมทำกับผมแบบนี้ล่ะครับอยู่ในนี้แหละไอ้มิวจนกว่ามรดกทุกอย่างจะตกเป็นของฉันป่ะฟ้าค่ะคุณแม่คุณป้าคุณแม่คะทำไมเราไม่กำจัดมันให้สิ้นซากไปเลยคะปล่อยมันไว้ทำไมไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นหรอกลูกแม่กลัวเรื่องมันจะยาวแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็เสี่ยงชวดมรดกของคุณอาดนัยนะคะอย่ากังวลไปเลยลูกถ้าอีก10นาทีทนายเขามาเปิดพินัยกรรมและไอ้มิ้วมันไม่มาแม่ก็จะได้ครอบครองมรดกทุกอย่างของพ่อมันนายนายพาจินนี่ออกไปสิเดี๋ยวจินนี่ช่วยเองคุณป้านั่นมันคือมรดกของพ่อผมนะครับสงสัยตะเกียงจะปิดกั้นเสียงเราไม่ได้การละอะไรอ่ะโอ๊ยระบมหมดเลยนี่มันตะเกียงของคุณพ่อสมัยเป็นทูตอาหรับนี่หืมกล้าเอาของรักของคุณพ่อมาทิ้งแบบนี้เลยเหรอถูเลยจ้านายจ๋าถูตะเกียงเลยเดี๋ยวจินนี่ออกไปช่วยเองตะเกียงเปื้อนถ้าเปื้อนต้องทำยังไงคะเด็กดีต้องถูเก่งมากเด็กดีเดี๋ยวครูจินนี่จะให้คะแนนนะจ๊ะสู่อิสรภาพอันใหญ่โพ้นบัสไลเยียมีเจ้านายแล้วนี่นะเจ้านายจ๋ารอจินนี่แป๊บนึงนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะนายจ๋าจินนี่มาเพื่อช่วยเจ้านายจ้าเจ้านายสามารถขอพรจินนี่ได้3ข้อจ้ะเธอเป็นนักมายากลที่คุณป้าส่งมาใช่ไหมแค่นี้ยังไม่สาแก่ใจอีกเหรอไม่ใช่จ้านายจ๋าถ้าเจ้านายไม่เชื่อเจ้านายก็ลองขอพรเจนนี่มาสิจ้านายจ๋าก็ได้ถ้างั้นเธอลองทำให้ฉันกลายเป็นนกดูสิจะได้รู้ว่าเธอพูดจริงไหมได้เลยจ้านายจ๋าพรข้อแรกจง
ให้เจ้านายกลายเป็นนกเฮ้ยนี่ฉันกลายเป็นนกจริงเหรอเนี่ยฉันเชื่อเธอแล้วช่วยทำให้ฉันกลับกลายเป็นคนทีได้เลยจ้ะนายจ๋าพรข้อที่สองให้เจ้านายกลับมาเป็นคนเฮ้ยกลับมาเป็นคนแล้วฉันเชื่อเธอแล้วเธอเป็นเจนนี่สาวน้อยในตะเกียงแก้วจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นพรข้อที่สามฉันขอหยุด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 ค่ะเจ้านายพรข้อที่สามมันเป็นข้อสุดท้ายเจ้านายจะมาขอเล่นๆไม่ได้เอ้าถ้าไม่ฉันขอพรแล้วฉันจะออกไปจากตรงนี้ได้ยังไงล่ะโธ่นายจ๋าแค่เปิดประตูเดี๋ยวจินนี่เปิดให้ก็ได้จ้ารอแป๊บนะจ้านายจ๋าตาเอ๋มาแล้วจ้านายจ๋าเป็นไรเนี่ยเจ้านายนั่งหน้าเครียดเชียวก็ฉันเครียดจริงๆนี่จะเครียดอะไรทำไมไม่จัดการให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเหรอเจ้านายพอเหลืออีกข้อนึงไม่ใช่เหรอจ๊ะเจ้านายจ๋าฉันทำแบบนั้นกับป้าไม่ได้หรอกยังไงเราก็เป็นญาติกันและฉันก็ทิ้งมรดกของพ่อฉันไม่ได้ด้วยแม่ใจดีซะด้วยเจ้านายเราอีกหนึ่งชั่วโมงลุงทนายก็จะมาแล้วเอาไงดีนะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจินนี่จะพาเจ้านายทัวร์ให้หายเครียดก่อนแล้วเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันจะไปไหนเถิดหน้าช่วยกันนะจ๊ะคนธรรมดากับมือน้อยๆเพื่อให้โลกของสรุปเอาไงเนี่ยเจ้านายในเมื่อเขาเห็นว่าฉันเป็นหลานฉันก็ไม่เกรงใจเขาแล้วถ้างั้นสิ่งโลดตามเอกสารพินัยกรรมระบุว่าถ้าทายาทไม่มาเปิดตัวภายในเที่ยงวันนี้ทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของดิฉันแต่เพียงผู้เดียวและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ดิฉันจะต้องเซ็นรับพินัยกรรมแล้วค่ะเกรงว่าจะไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก12วินาทีก็แค่12วินาทีเองค่ะลุงทนายไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราช่วยกันนับถอยหลังก็ได้ลูกค่ะคุณแม่9 8 7 6 5สี่สามสองหนึ่งโทษทีนะครับขอโทษนะครับที่ให้รอเดี๋ยวเรียนเชิญคุณจิรายุเซ็นรับพินัยกรรมด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับลุงทนายเจนนี่เจนนี่อยู่ไหนออกมาหาเราหน่อยสิเจนนี่เจนนี่อยู่นี่จ้านายจ๋าเจ้านายยังเหลือพรอีกข้อนึงนะจ๊ะจะขออะไรดีเอ่ยฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเก็บไว้ก่อนได้ไหมได้จ้ะถ้างั้นเจนนี่ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะครับเ
จินนี่น้อยของฉันอ่ะอ่ะได้ยินนะจ๊ะเจ้านายเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใคร